จากนี้ใจจะมีแค่เธอคุณนะคะที่มาช่วยครับแล้วดุดกลับมาไงครับเนี่ยเอารถมาหรือเปล่าวันนี้ดุดมีรวมญาติที่บ้านยายอะค่ะแล้วบ้านก็อยู่ที่นี่ตอนแรกกะจะนั่งวินไปแต่ก็ไม่คิดว่าวินจะหมดไวขนาดนี้คำเราด้วยแท็กซี่คงไม่เข้ามาที่นี่นั่นน่ะสิผมว่าผมคงต้องไปส่งดุดแล้วแหละเกรงใจอะผมว่าเรื่องนี้ง่ายกว่าดมเสื้อพระเอกกันเยอะนะครับไปเถอะครับรถผมจอดด้านนอกไปครับคือตอนผมมาถึงเนี่ยเขาไม่ให้ผมเข้ามานะครับสงสัยโกงมาเกะกะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัดนี่แม่ดุดนี่ปัดไงคะแม่ที่ดุดเคยเล่าให้ฟังฉันว่าหน้าเธอดูคุ้นๆมากเลยนะนี่เราเคยเจอกันที่ไหนเมื่อก่อนหรือเปล่าถ้าคุณน้าเป็นคนบางน้ำผึ้งก็อาจเคยเจอกันนะครับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดนะครับอ๋อเหรอพอดีวันนี้บินมอเตอร์ไซค์หมดนะครับผมเลยอาสามาส่งดุดเขาไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับกลับมาสะดึกเลยกินอะไรมาหรือยังจ๊ะกินมาจากที่กองเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทำไมบ้านเงียบๆล่ะคะแม่คนอื่นไปไหนกันหมดโหยดึกขนาดนี้ละคนอื่นเขาก็แยกย้ายกันไปนอนกันหมดแล้วจะส่งได้ยังไงสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะตาฉันถามว่าให้มันมาส่งได้ยังไงปัดน่ะเหรอคะเขาเป็นเพื่อนดุดค่ะยังไงหลานก็เป็นเพื่อนมันไม่ได้รู้ไหมมันเป็นใครทำไมล่ะคะมันคือลูกชายคนโตของนางดาวร้ายลูกวันลูกเจอเขาที่ไหนนะโฮมสเตย์ไงคะแม่เขาคือคนที่ให้ลูกซื้ออาหารเงินเชื่อใช่ไหมค่ะแม่แม่เด็กคนเมื่อกี้เป็นลูกของนางดาวร้ายกับพี่ปกป้องอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิไอ้ปกป้องเป็นผัวนางดาวลายไม่ใช่ลูกมันใช่ลูกใครอันนี้แหละลูกผู้ชายอันนี้แหละลูกผู้ชายฉันไม่เคยรู้ว่าฉันเป็นลูกผู้ชายแค่ไหนยินดีด้วยค่ะคุณตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วค่ะไม่ได้นะลูกจะคบกับมันไม่ได้หนูไม่ได้คบกับปัดค่ะแม่เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนก็ไม่ได้นี่มันอะไรกันคะแม่ทำไมแม่ต้องห้ามหนูเป็นเพื่อนกับปัดเพราะมันเป็นศัตรูของครอบครัวเราไงใช่ชาตินี้ไม่ต้องเผาผีญาติดีกันเลยยายถูกนะครอบครัวนี้มันเป็นศัตรูกับครอบครัวเรามาตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายแม่ว่าทั้งหมดนี้มันต้องเป็นแผนการพวกมันแน่ๆมันต้องแกล้งมาทำดีกับดุดแล้วทำให้ดุดตายใจเสร็จแล้วมันต้องทำร้ายดุดไม่หรอกค่ะปัดเขาไม่ทำร้ายดุดหรอกทำสิเพราะว่าพวกมันพยายามทำร้ายพวกเรามาโดยตลอดถ้าลูกอยากรู้ว่ามันทำอะไรกับพวกเราไว้บ้างแม่จะเล่าให้ฟัง
ู้ใหญ่เขาเป็นอะไรกันหมดก็ไม่รู้เนาะเรื่องความแค้นรุ่นตากับยายเราใช่ไหมอยู่ดีๆก็มาสั่งไม่ให้เราเป็นเพื่อนกับใครไม่ให้เราคบกับใครเท่าที่ฟังมาเนี่ยน้ำอะไรน่าจะเกลียดพวกนั้นมากเลยนะแล้วเราต้องเกลียดเขาด้วยเหรอทั้งที่เราก็ไม่เคยรู้จักเขาเลยด้วยซ้ำชนรู้จักกับใครในบ้านนั้นบ้างไหมนั่นสินะทำไมต้องเกลียดกันด้วยไม่รู้สินะแม่เขาเป็นคนไม่ดีลูกต้องไม่ดีด้วยเหรอชนก็เชื่อแบบนั้นนะลูกเนี่ยอาจจะต่างจากพ่อแม่เลยก็ได้ดุดไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ปัดเขาเป็นคนดีอยู่ดีๆจะให้ดุดเกลียดเขาดุดทำไม่ได้หรอกชนว่าเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เลือกทำสิ่งที่มันถูกต้องสิยังไงเราก็ทำให้ความแค้นตั้งแต่รุ่นตายายรุ่นพ่อแม่ให้มันมาจบที่รุ่นของเรามันไม่ได้หนูไม่ได้คบกับปัดค่ะแม่เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนก็ไม่ได้นี่มันอะไรกันคะแม่ทำไมแม่ต้องห้ามหนูเป็นเพื่อนกับปัดที่แม่ห้ามแกคบกันก็เพราะว่าแกเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันนะสิพี่ไม่อยากให้ดาวกับลูกอะไปทะเลาะอะไรกับใครเรื่องของคนเลวดาวต้องเล่าให้ลูกฟังจะไปถ่ายวันไหนแล้วก็ตรงไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับเราจะไปถ่ายที่โฮมสเตย์ของเขาไม่ได้นะคะถ้าจะไปจริงๆดุดขอลาออกค่ะแค่ให้ฉันได้รักแค่ให้ฉันได้